วันนี้อากาศร้อนมากนะครับสวยที่เขาปลูกดอกไม้แบบนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมคือตอนนี้นั่งอยู่ในร้านเกี๊ยวเรือนะครับข้างอนุสาวรีย์นะครับเท่าที่ผมอ่านในเน็ตนะครับอนุสาวรีย์นี้ถูกสร้างในปี1041นะครับคือผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเคยมากินร้านนี้หรือเปล่านะครับสำหรับร้านมันจะแตกต่างกันยังไงอ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคือตอนนี้นั่งอยู่ในร้านเกี๊ยวเรือนะครับข้างอนุสาวรีย์นะครับก็วันนี้ตึงฉายนิดหน่อยนะครับบอกว่าเมื่อวานลงเครื่องบินเหมือนเหมาแบบเหมาเครื่องบินก็ไม่รู้ว่าตอนที่เขาลงเครื่องบินรู้สึกเงี้ยหัวมากแล้ววันนี้จะมารีวิวร้านนะก๋วยเตี๋ยวเรือให้เราคุณผู้ชมได้ครับคือไม่รู้ว่ามีใครเคยมากินร้านนี้หรือเปล่าครับแล้วส่วนมากคนจะกินได้กี่จานนะครับเพราะว่าผมเองที่เป็นกดไล่ย้อนผมก็ไม่สามารถที่จะกินเยอะได้จะกินแต่นิดแต่น้อยแต่จะกินหลายครั้งอยู่นะครับนี่คนเห็นไหมอยู่ข้างหลังดีๆไม่รู้ว่าเขากำลังด่าใครอยู่งงโอเคแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้อากาศร้อนมากนะครับตอนนี้กำลังหาทางไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับอยู่ตรงที่อนุสาวรีย์นะครับรู้มันอยู่ทางไหนเห็นในเน็ตเขาบอกว่าลงสถานที่ราชทวีเทวีแล้วก็ออกทางออกที่4อากาศร้อนมากกำลังรอ BTS อยู่เลยสยาม Discovery โอ้ข้างๆนี่เองก็คือผมพักข้างๆแถวสยามนี้เองนะครับเลยแค่จำได้ว่าเลยแค่หนึ่งสถานที่เองตรงนู้นเราจะเห็นตึกมหานครนะครับเราจะไปทางคูคอนนะครับคือไม่ใช่ตรงที่สถานที่ราชทวีนะครับมันอยู่ตรงที่สถานวิกตอรี่มอนิมอมนะครับก็คืออนุสาวรีย์นะครับตอนนี้กำลังขึ้น BTS ไปลงสถานที่ตรงนู้นเราเห็นเขารีวิวว่าออกทางออกที่4สวยที่เขาปลูกดอกไม้แบบนี้คือผมไม่รู้ว่าที่ไทยเขาจะเรียกดอกไม้นี้ชื่ออะไรนะครับแต่ที่เวียดนามเขาจะเรียกว่าฮวาเซยนะครับเป็นดอกไม้ที่ปลูกง่ายเราไม่ต้องรักษาอะไรเยอะแยะนี่เราก็เห็นแล้วอนุสาวรีย์ของเรานะครับสวยมากดีตรงที่เขาสร้างถนนทางเดินแบบนี้ให้ประชาชนคนไทยหรือว่านักท่องเที่ยวเวลาเดินทางจะได้สะดวกไม่ต้องมันจะลดเรื่องแดดด้วยแล้วก็ไปตรงเลยนะครับไปตรงตามทางนี้เลยนะครับคือเมื่อก่อนก็เคยไปกิน
ก๋วยเตี๋ยวเรือแถวนี้อยู่นะครับแต่วันนี้จะไปร้านอื่นนะครับวันนี้อากาศร้อนมากเหมือนที่ผมสังเกตเขาว่ารู้สึกว่าเขาห้ามไม่ให้เข้าในข้างในอนุสาวรีย์หรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับคุณผู้ชมที่กำลังดูคลิปของผมก็ช่วยคอมเมนต์ให้ผมในคลิปด้านล่างด้วยนะเราเดินตรงเราจะเห็นบันไดตรงนี้นะครับก็เดินลงบันไดตรงนี้ดีอย่างที่ยังมีต้นไม้เยอะแยะแบบนี้เพื่อสร้างกรีนไลน์ให้เราเท่าที่ผมอ่านในเน็ตนะครับอนุสาวรีย์นี้ถูกสร้างในปี1041นะครับมันนานมากสวยเราก็เดินลงต่างนะครับเลยนะครับร้อนมากแต่อยากกินก็ต้องมาถึงที่นี้เราขาดเกี่ยวเกี่ยวเรือได้ไงลงตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็เดินตรงไปเลยเราเดินตรงไปเลยนะครับนั่นเห็นไหมเกี่ยวเกี่ยวเรืออยู่ตรงโน้นถึงแล้วเย้สุดยอดถึงแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือคือผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเคยมากินร้านนี้หรือเปล่านะครับสำหรับร้านมันจะแตกต่างกันยังไงอ่ะร้านไหนอร่อยกว่านะครับแต่เพิ่งมาลองร้านนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าร้านไหนอร่อยกว่าแต่เห็นในติ๊กต๊อกเวียดนามเขาก็จะรีวิวว่ามากินร้านนี้เห็นติดป้ายคุณวัฒน์อยู่ตรงนู้นตรงนี้โทษเห็นไหมคุณวัฒน์แล้วคนข้างๆคือใครอ่ะรู้สึกจำได้ว่าเขาก็ดังอยู่นะเป็นนักแสดงฮาตลกอยู่แต่ผมไม่แน่ใจเพราะคนข้างคนนู้นก็น่าจะเป็นยูทูบเบอร์ดีการโฆษณาที่ถ่ายก็คือจะถ่ายรูปกับนักแสดงที่มีชื่อเสียงหรือว่าดาราที่มีชื่อเสียงเราไปติดต่อหน้าป้ายต่อหน้าร้านนะครับจะติดต่อหน้าร้านผู้ชมได้มีแบบคนโอเคเดี๋ยวจะไปเดินเล่นแถวสยามอ่ะไปมาเดี๋ยวจะไปไหนดีนะเซ็นทรัลหรือไปไหนบอกว่าตอนบ่ายสองจะมีนัดกับรุ่นน้องคนไทยนะครับเดี๋ยวจะไปซื้อชุดนักเรียนกับน้องเขานะครับ น่าจะเดินเล่นแถวสยามก่อนเดี๋ยวตอนบ่ายหรือว่าพรุ่งนี้จะไปวัดกับไปอยากไปจตุจักรด้วยนะครับนานมากไม่ได้ไปตลาดจตุจักรมีลมเย็นสบายมากเอ้าทำไมเขาต้องเปิดแดดไฟด้วยอ่ะเนาะมองไม่เข้าใจเมื่อตอนที่ผมเคยทำงานที่ไทยเคยนั่งรถเมล์แบบนี้นะครับเมื่อก่อนไม่ต้องเสียเงินไม่รู้ตอนนี้มันยังนั่งฟรีได้หรือเปล่านะครับแต่เมื่อก่อนทำได้ว่าไม่ต้องเสียตังค์อะไรโอเคเดี๋ยวไปแล้วนะครับโอ้ดูน่ากินมากดูน่ากินมากหมูกรอบมีจานใหญ่อันนี้50บาทนะครับแล้วก็อันนี้16บาท16แล้วก็น้ำเมื่อกี้เท่าไหร่
ชาดำเย็นนะครับชาดำเย็น25บาททุกคนลองบอกให้ผมหน่อยว่าทั้งหมดเท่าไหร่นะครับโอเคขอกินก่อนนะครับคือวันนี้จะมาร้านนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวเรือมันจะมี2ร้านแต่ผมก็เลือกร้านตรงนี้ดูตามนี้แล้วนะครับเล็กๆแบบนี้นะครับไม่รู้วันนี้จะกินได้กี่จานไม่รู้ฟังดีด้วยถึงจะออกเยอะมากตอนนี้มันร้อนมากนี่เครื่องปรุงเราจะมีซีอิ๊วมีพริกมีน้ำตาลอันนี้อะไรอ่ะว่าอันนี้ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรไงก็พริกเช่นกันนะครับแต่มันเหมือนน้ำน้องอะไรก็ไม่รู้อ่ะตอนนี้ก็พริกเช่นกันเอ้าใช่ไหมโหนกำลังรออยู่นะครับเพื่อนสั่งมาแบบนี้ก่อนนะครับเมนูเราก็ดูทางนี้ได้เลยนะครับนี่เพื่อนสั่งมาเมนูเราก็ดูตามเนี้ยเราจะมีเส้น5เส้นครับนี่เมื่อกี้เพื่อนก็สั่งมาเมนูแบบแคบหมูอยากกินแคบหมูเนาะกับหมูเจียวน่ากินของก็เอามาอันนี้ด้วยข้างในร้านคนเยอะมากนี่คนเยอะมากครับ